สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The List Crypto นะครับในวันที่28กุมภานะครับวันสุดท้ายของเดือนกุมภานะครับวันนี้ตลาดก็ยังเป็นไปด้วยความผันผวนนะยังมีการทุบลงทุบขึ้นอยู่นะครับตรงนี้ก็ถ้าดูจากลายชั่วโมงแล้วก็ลาย15ทีเนี่ยก็มีขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนของหัวข้าวข่าวตอนนี้นะครับเอะเอาแบบคร่าวๆก่อนนะครับก็คือทางรัสเซียเนี่ยนะครับ เริ่มนะครับเริ่มที่จะ,ะต้องบอกว่าไงดีเหมือนกับมีการที่จะเริ่มอยากจะเจราจากับทางยูเครนนะแต่ว่าก็ทางยูเครนก็ยังยัง,ยงเหมือนยังคุยกันไม่จบอาจจะเป็นไปด้วยการคุยแบบลับๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีทางประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยยังไม่ได้โผล่เข้าไปเจราจาด้วยตัวเองนะครับก็ส่งพวก การาลาโหมเข้าไปเอาทูดเทิดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ในฝั่งของทาง UK หรือยุโรปเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการที่จะแบนนะครับสายการบินต่างๆแล้วนะครับตรงนี้ก็บอกว่าอ่ะโดนแบนไปแล้ว30ที่นะครับแล้วก็ Aerofort เนี่ยก็คือจะไม่ได้บินนะครับแล้วนะครับในส่วนของอไฟ์ที่จะ เกี่ยวข้องกับทาง US นะครับก็ไม่ได้บินนะครับก็คือเครื่องบินของรัสเซียตอนนี้ไม่มีที่ให้ลงแล้วว่างั้นเถอะนะครับแ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแฮกเกอร์นะครับก็มีเข้าไปปิดเว็บไซต์ของทางฝั่งรัสเซียไปบ้างนะครับแล้วก็ขึ้นว่า No War เนาะอันนี้ก็ไปแบบเร็วหน่อยแล้วกันนะครับส่วนทางฝั่งของดีคลิปนะครับอ่คริปโตนิวเนี่ยก็มีเหมือนกับว่า ก็เริ่มออกมาเจรจากันนะครับว่าจะเอายังไงจะแบนคริปโตเอ็กชแนน์ของทางฝั่งรัสเซียเลยไหมเครื่องชัดเข็นเนี่ยก็บอกว่าจะแบนยูเซอร์ของรัสเซียทั้งหมดนะครับเออแล้วก็ในส่วนของทางาโดเนตนะครับตอนนี้ก็มีคนที่เริ่มจะยูยูดอนเนตคริปโตเนี่ยให้กับทางายูเครนแล้วประมาณสช่นยี่สิบล้านได้นะครับเงออินก็เริ่มไหลเข้าไปนะครับ ประมาณนี้นะครับทางโปรกรดอดดก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับพยายามจะทำแพลตฟอร์มเชื่อมต่อเพื่อช่วยเหลือทางด้านการาการบริจาคนะครับให้กับทางยูเครนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกราฟกันบ้างนะครับอย่างวันนี้ดูจากดอลลาร์นะครับดัชนีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็หัวตกลงมาบ้างนะครับในในสี่ชั่วโมงที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็มีการเบรกขึ้นมปแล้วก็พยายามที่จะลงมารีเทสอยู่ก็ยัง มองว่าดอลลาร์เนี่ยยังอยู่ในโซน96.5ถึง97.7ุดเอยู่นะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็เป็นการวิ่งใช้เว์ออกข้างไปนะครับแต่ว่าเริ่มตกลงมาข้างใต้เส้น EMA บ้างแล้วนะครับถ้าขึ้นไปไม่ไหวก็อาจจะค่อยๆลงตามสเต็ปนะครับชวนต่อแม่นะครับอทองคำนะครับหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบ1.9เนี่ยประมาณ1976นะครับก็ตกลงมาที่แนวรับนะครับประมาณ 1.880นะโดยประมาณนะประมาณ1.878แถวๆนี้นะครับก็โซนนี้ก็ยังพอรับเอาไว้อยู่นะครับก็มีการเบรกกลับขึ้นมาแล้วก็พยายามกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้น EMA20 อยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะบูริชอยู่แล้วก็ยังไม่หลุดแนวรับขาขึ้นในตรงนี้ละกันนะครับยังถือว่ายังมีแรงรับเอาไว้อยู่ได้ที่โซนนี้นะครับก็คือขึ้นไปที่1.618เสร็จปุ๊บ ก็ลงมาที่1พอดีนะครับโซนนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้เวยอยู่ในกรอบพันเนะครับถึงอตอนนี้อยู่ที่ประมาณชักพันเยี่สิบแปดนะครับโดยประมาณนะกรอบตอนนี้นะครับก็จะอยู่ในกรอบสองสองช่องนี้นะครับถ้ายังยืนไหวตรงนี้ไม่หลุดลงมาต่ำกว่าพันแปดเจ็สิบแปดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับซึ่งต้านเดิมเนี่ยมันก็คือจะอยู่ที่โซนนี้เลยหนึ 1, 9, 1, 5, ่งเก้าหนึ่งห้าแถวๆนี้นะครับ ซึ่งราคาปัจจุบันก็ยังอยู่ในโซนประมาณนี้อยู่นะครับในอดีตก็คือวิ่งอยู่ในกรอบโซนนี้มาค่อนข้างชนตรงโซนนี้หลายครั้งแล้วนะครับตรงนี้1915นี่จะเป็นโซนแนวตา้านสําคัญเลยถ้าขึ้นไปยืนไหวเนี่ยมีโอกาสที่ทองคําจะขึ้นต่อนะครับส่วนตัวเช่น EMA ต่างๆตอนนี้กําลังตัดขึ้นค่อนข้างสวยนะครับก็มีโอกาสที่จะดันราคาให้ทองคําพุ่งขึ้นมาอีกได้นะครับถ้าการเจราจารของรัสเซียยังไม่ได้ออกมาดีเป็นไปได้ว่า ทองคํายังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับ MACD ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดลงนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะจังพอขึ้นได้แต่ว่าชนจุดโอเวอร์บอสแล้วนะครับจะพุ่งทะลุขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูกันอีกทีหนึงนะครับต่อแม่นะครับ Bitcoin Dominant นะครับใน4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ i t t o o n เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยก็ดูดเงินเอาคอยออกไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มหัวตกลงมาบ้างนะครับแต่ว่าเงินจากเอาคอยก็ เหมือนจะไหลาตามลงมาด้วยอยู่พอสมควรนะเออดังนั้นอตอนนี้เท่าที่มองเนี่ยบิตคอยดมิเนนต์เนี่ยก็พยายามยืนประคองอยู่ที่ประมาณ42-43.5นะครับยังวิ่งอยู่ในกรอบโซนนี้พอสมควรยังวิ่งเกาะเช่น EMA อยู่นะครับแต่เช่น EMA 20เนี่ยกำลังจะตัดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็หัวตกลงมาก็เลยมองว่าอาจจะมีการใช้เวยอยู่ในโซนนี้ไปอ,อีกชักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าจะมีการ บรกแนวต้านนะครับที่บริเวณ43.4.5ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ BDC ถึงจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นต่างๆบ้างนะเ,เราดูจากแพทเทิร์นตัวนี้ที่เคยให้เอาไว้นะครับมันก็คือวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ประมาณนี้นะครับทีนี้ตรงนี้เราเห็นว่ามันทำดับเบิลบอททอมอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราดูจากกราฟวีคเนี่ยนะครับมันเยืนอยู่เหนือเส้น EMA ร้อยได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดสังเกตตรงนี้ดีๆเวลามันหลุดลงมานะครับ เวลหลุดลงมามันก็จะลงมาที่เส้น EMA ถ้าเส้นเอเอเอาไม่อยู่เนี่ยก็จะค่อยๆหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างอันเนี้ย20เอาไม่อยู่แล้วนะครับก็ลงมาที่50 50เอาไม่อยู่ก็ลงมาที่100นะครับ100พยายามดันกลับขึ้นไปนะแต่ไม่ผ่านเกิดรีเจคชั่นลงมานะครับแต่ว่าลงมาตรงนี้ก็เจอรีเจคชั่นอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเป็นความเป็นไปได้ว่าถ้าตรงเนี้ยเด้งขึ้นไม่ผ่านก็อาจจะลงต่อมาเส้นข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นโซนสําคัญที่สุดของ บดีซีตอนนี้ก็คือไม่ควรหลุดต่ำกว่า 3, 2, 700หรือ800ประมาณโซนนี้นะถือเป็นถือเป็นโซนอันตรายนะถ้าหลุดเส้นเหลืองตรงนี้ที่เป็นแนวรับสำคัญลงไปคงจะล่วงลงมาหาเส้นฟ้านะครับเส้นฟ้าจะลอยแถวๆ2 3 0 0 0 2 4 0 0 0า่า 23, 24, แถวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองจากาเช่นไอซา r ชนเนี่ยกราฟนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาได้ซึ่งแนวรับก็น่าจะเป็นตรงนี้พอดีเลยที่2 4 0นะครับ แต่ว่าไอโซนตรงนี้ที่มันเกิดใช้เวเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ยังพอจะรับเอาไว้ได้อยู่นะครับกว่าจะหลุดสามหมื่นหรืออะไรต่างๆนี้ก็ก็ต้องระวังตัวกันเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับถ้าหลุดสามสองกว่าๆลงมาอันนี้ก็อาจจะลงมาสองสี่ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแพทเทิร์นอื่นๆบ้างอันนี้ก็คือแพทเทิร์นเดิมที่เคยให้ไว้นะครับว่าถ้ามันจะทำดับเบิลบอททอมนะครับมันก็จะต้องเบรกแนวต้านนะครับ ที่บริเวณประมาณ4 6 0 4 7ตรงนี้กลับขึ้นมายืนบนเส้นขาวต่อให้ได้นะครับแล้วเป้ามันก็จะพุ่งขึ้นไปทันทีอันนี้คือแพทเทิร์นแรกนะครับแพทเทิร์นที่2ที่เราเห็นตอนนี้นะครับมันเกิดบอดดิ้งเวชมันเบรกขึ้นมาได้นะครับเขาเบรกขึ้นมาได้พยายามที่จะไปต่อแต่ไปไม่ผ่านก็เลยสร้างบอดดิ้งเวชใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งอันซึ่งใช้ตรงนี้เป็นแนวรับเดิมนะครับก็เกิดบอดดิ้งเวชใหม ดังนั้นตรงนี้เนี่ย BDC ต้องขึ้นมาเบรกบอทติงเวสตตรงนี้แล้วก็ใช้เวกเพื่อขึ้นต่อไปให้ได้นะครับถ้าขึ้นต่อไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการขึ้นเพื่อลงมาที่แนวรับตามเช่นนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับแนวรับถัดไปเนี่ยถ้าค่อยๆลงมาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักสามหมก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูจากตัวตัวฟิโบนาชชีนะครับตอนนี้ราคามันลงมาที่ประมาณ0.5เท่านั้นเองนะครับ ลงมาที่โซนประมาณ0.5ถึง0.58ที่ราคาประมาณ37,000นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับแต่แนวต้านตอนนี้ไม่ผ่านที่ราคา38,700โดยประมาณก็คือเจอเช่น MA50 เนี่ยไม่ผ่านนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะยังลงมาได้อยู่อีกนิดหนึ่งและกันนะครับแต่ถ้าไม่หลุดแนวรับตรงนี้นะครับเเรายังมีอีกแพทเทิร์นนึงรออยู่นะครับก็คือ i n นเ r อ Head ฮดแอนด์โชวนะครับ ถ้าตรงนี้กรณีที่ลงมานะครับแล้วค่อยๆไต่กลับขึ้นไปแล้วไม่หลุดนะเอออาจจะเกิดอินเวอร์เทสตันโชเดอร์ตรงนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับซึ่งจะต้องยืนเหนือ40,000ขึ้นไปให้ได้นะครับถึงจะทำอินเวอร์เทสตันโชเดอร์สำเร็จนะครับแล้วก็ตรงนี้มันมี EMA 200มาขวางอยู่ที่ประมาณ4 2 0 0 3 0 0ประมาณนี้นะครับก็ควรจะเบรกมันไปให้ได้นะครับถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าจะไปต่อนะครับ แต่แท่งสี่ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยเหมือนพยายามจะยืนอยู่ที่สี่สามหมื่นแปดเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับถ้าดูจากการาฟชั่วโมงเนี่ยมันวิ่งไซเวย์อยู่ที่ตรงเนี้มาแนานพอสมควรแล้วแต่ยังเบรกแนวต้านตรงนี้ไม่ได้นะครับก็อย่าให้มันหลุดแล้วกันตรงนี้อย่ตีคร่าวๆไว้ก็พยายามอย่าให้มันหลุดแนวรับตรงนี้แล้วกันนะครับแนวรับตรงนี้อยู่ที่ประมาณสามเจ็ดแปดร้อยโดยประมาณนะถ้าไม่หลุดสามเจ็ดแปดห้าศูนย์แถวๆนี้ก็ อาจจะยังพอวิ่งไต่เช่นขึ้นไปได้บ้างนะครับวิ่งไต่เช่นขึ้นไปได้นะครับอ่ะอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะอ่ะอันนี้ที่เห็นเนี่ยเราจะดูจากฟิโบนะที่มันลงมานะครับลงมาแตะตรงนี้เด้งขึ้นมาไม่ผ่าน0 5นั่นแปลว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเด็ดแคทเบลก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ถ้าไม่ผ่าน0ู5ที่40,000เนี่ยก็มีโอกาสลงต่อได้นะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังไว้หน่อยนะครับถ้ากรณีที่ มันไม่ทำแพทเทิร์นใดๆที่ดีๆเลยสักอย่างเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสล่วงได้เช่นกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันลงมาที่จุดกลับตัวนะครับ 0. ูนนะครับในโซนบริเวณนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะกลับขึ้นมาอยู่นะครับถ้าเรามองจาก day นะมองจาก day แท่งนี้เหมือนเป็นแท่งกลับตัวแต่เกิด rejection ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีอยู่ว่า ยังอาจจะมีการใช้เวมาอีกชักวัน2องวันตรงนี้หรือย่อลงมาอีกก็เป็นไปได้นะครับก็ก็ต้องระวังเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับส่วนต่อมาถ้าเราดูจากโบลิงเจอร์นะครับจากโบลิงเจอร์เนี่ยในการาฟหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็มีการใช้เวอยู่ในกรอบตรงนี้นะก็พยายามที่จะดันขึ้นมา3ามหมตรงเนี้ยคือเป็นจุดเส้นกลางที่จะบอกว่าจะลงหรือจะขึ้นต่อนะครับถ้าหลุด3ามหมในการาฟหนึ่งชั่วโมงก็แปลว่ามีโอกาสที่จะลงมาทดสอบ3ามหมตรงนี้อีกรอบนะครับ หรือโบลิงเจอร์ตรงนี้จะมีรับไว้ที่ประมาณ37,300นะครับถ้าดูจาก4ชั่วโมงนะครับตรงนี้มันลงมาแตะโบลิงเจอร์แล้วเด้งขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ผ่านแนวต้านที่ประมาณ38,700นะครับนะเวลาตรงนี้เวลาเราใช้เปลี่ยนทมงเฟรมเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างนะครับหรือกราฟเด y ก็เช่นกันถ้ากราฟเด y ถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับมันขึ้นมานะไม่ผ่านแนวต้านก็ไหลลงมานะครับแล้วก็ ตกลงมาทะลุลงมาก็เด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพยายามจะยืนเส้นที่อยากจะขึ้นต่อนะสำหรับ day เ,เนี่ยแต่ก็ดูแล้ว r ีเ e c t i o n 2แท่งเนี้มันทําให้มันเกิดตกลงมานะครับดังนั้นก็ต้องยืนให้เหนือ40,000ขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับสี่หมืึง4ี่0มนแ้ี่คือแนวต้านสําคัญของโบลิงเจอร์นะครับในกราฟ day ทีนี้นะครับเรามาดูแนวรับนะครับด้วยตัวอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับ อินดิเคเตอร์ตัวนี้4ี่ชั่วโมงบอกว่าแนวรับเนี่ยฉันอยู่ที่3ามหมนะครับซึ่งถ้าหลุด3ามหมตรงนี้อาจจะลงมาที่3ามหมและสามหม่นหกหนึ่กว่ากว่าถึงโซนนี้ได้เลยสามหมนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับส่วนแนวต้านที่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้1จุดและที่เป็นแนวต้านที่สามหมื่นแปดสอนะครับโซนนี้อีก1จุดเนะ 38, 600, าะสามหมืกว่ากว่าจนถึงแปดเนี่ยนะครับ ไอโซนปะ,ปะปะทั้งหลายพวกนี้ก็คือโซนแนวต้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นกรอบแนวต้านใหญ่ที่เป็นกรอบสีขาวนะครับก็คือถ้าขึ้นมานะครับอยู่ในกรอบนี้ได้เนี่ยเราก็จะมองว่ามันอาจจะใช้เวยอยู่ที่ราคาประมาณค่สามหมื่นแปดกว่ากว่าจนถึงสี่หมื่นหนึ่งตรงนี้นะครับราคาเบรกสี่หมื่นหนึ่ง 41, ตรงนี้ได้เนี่ยแนวต้านถัดไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอาไว้ดูแนวรับแนวต้านได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ ยังไงก็มาลุ้นกันก,นก่อนว่าให้มันให้มันกลับขึ้นมายืนอยู่บนเทรนขาขึ้นให้ได้นะครับทีนี้เออเรามาดูอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เห็นอยู่นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ตอนที่มันลงมาเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบเทรนขาลงนะครับปัจจุบันตอนนี้ BDC เนี่ยเริ่มที่จะยกโลขึ้นไปนะครับยกโลเป็นการวิ่งเทรนออกข้างนะครับเป็นการวิ่งเทรนออกข้างซึ่งวอล่มสำคัญของมันตอนนี้คืออยู่ที่ราคาโซนนี้นะครับ โซนราคาที่มีวอลุ่มอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 7 9 0จ็นั่นเองนะครับสามเดังนั้นเนี่ยราคาโซนนี้ถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็คือยับนะครับโซนที่ด้านล่าง,างตรงนี้ก็จะโล่งๆหน่อยนะครับดังนั้นก็ถ้า b ีดเนี่ยไม่หลุด3 7 9 0 0หรือ3 000, 8 0 0 0โซนนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปข้างบนได้นะครับซึ่งวอลุ่มตรงโซนนี้ถือว่าหนาแน่น,นพอสมควรแล้วก็ถ้าเรามองจากเทรนแนวต้านนะครับเทรนแนวต้านตรงนี้ที่เช่นไฟนฟ้าเนี่ยนะครับ แนวต้านตรงนี้ถ้าเรามองเนี่ยวันนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก47,000-48,000แถๆนี้นะครับซึ่งมันก็ตรงกับหลายๆอันที่เมื่อกี้ดูขึ้นมาว่าเออมันขึ้นมาไม่ผ่นนะ4 7 0 0ยแล้วมันก็ลงไปนะครับตรงนี้ก็คือแนวต้านเดิมนะ4 4 0 0ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาสูงหน่อยอาจจะเป็น4 7 0 0 0 4 8 0 0ขึ้นอยู่ว่าจะขึ้นมารีเทสตรงนี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งกราฟ4ชั่วโมงแบบนี้ไม่สวยเลยนะครับ ถ้าเกิดถึง5้าทุ่มเนี่ยปิดอันนี้อาจจะมีโอกาสย่อลงนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับอาจจะยังลงไม่จบก็ได้นะครับเออแต่ว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้แล้ววิ่งกลับขึ้นมาถึงแถวแนี้นะครับที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสีได้อาจจะทำอินเวอร์สเทสอด์โชว์ดอกสวยๆแล้วพุ่งกลับขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้นะครับดังไงช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของการเทรดไว้นิดนึงละกันนะครับเพราะว่าตลาดนี่ค่อนข้างผันผวน,นมากนะครับ อย่างวันนี้มันมีช่วงที่ BDC นะครับเล่นรอบเนี่ยก็คือเนี่ยนะครับลากลงลากขึ้นฉนุกฉแนนเลยไอสองแท่งแถวๆนี้นะครับที่วันนี้มันเล่นกันเนี่ยปิดแท่งเนี่ยนะครับลากขึ้นลากลงปืดปาดอยู่ตรงนี้นะครับก็ระวังไว้หน่อยทันนะครับช่วงนี้ทีนี้เรามาดูที่อีเาเรียมบ้างนะครับอีเาเรียมเนี่ยวอลุ่มเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่โซนนี้เลยนะครับสองพนะครับ ถือเป็นจุดที่มีวอลุ่มเยอะที่สุดนะของกราฟ4ชั่วโมงตรงนี้ที่เห็นนะครับส่วนกราฟเดย์เนี่ยที่เห็นวอลุ่มที่มันจะต้านหนักๆก,ก็คือจะอยู่ที่ประมาณโซน3 2 0 0ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นจุดที่มันก่อนจะล่วงอ่ะคนก็เลยดอยกันอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วกันนะครับอ่ะดูในส่วนของตัวกราฟ1ชั่วโมงบ้างน,นะครับ1ชั่วโมงตอนนี้วอลุ่มเริ่มมีการสะสมนะครับในบริเวณ2 6 0 0นะครับ ตรงนี้ก็เลยมีการใช้เวยอยู่ในกรอบนี้นะครับไม่ยอมหลุดไม่ยอมให้ลงนะครับเออก็ถ้าหลุดลงไปก็แนวรับถัดไปอาจจะลงมาแถวนี้เลยก็ได้นะครับก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับที่2 0 0พอาจจะเป็นโซนแนวรับอยู่นะครับเออทีนี้เรามองจากตัวฟิโบนะครับมันลงมาถึงโซนศูนจุดแล้วนะครับศูนจุดก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถจะกลับตัวได้นะครับในโซนราคา2590ันห้าเกาสิบกว่าๆถึงสองพตรงนี้นะครับ ถ้ายืนไหวหไม่หลุดลงไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่ออ่อส่วนแพทเทิร์นตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็ต้องระวังไว้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าาถ้าดูจากราคานะครับตอนนี้มันล่วงลงมาค่อนข้างแรงแล้วมันอาจจะเป็นการทำทรง b a r Flag นะครับที่ลงมาแล้วก็มีเกิดมีการใช้เวยอยู่ในโซนนี้แล้วก็อาจจะยังลงได้อีกทีนึงนะครับดังนั้นมองว่า ถ้าเกิด bear f l a จริงเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสลงมาย้ำอีกครั้งหนึ่งแถวถวโซน2500นะครับ2,482ถึง2,524ตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับต่อไปนะครับก็ต้องเผื่อใจรอไว้ด้วยนิดนึงนะกัเผื่อมันเบรกขึ้นไม่ได้นะครับ MACD ตรงนี้ตัดลงนะครับแต่ว่าหัวขีฟ้ากำลังจะยกขึ้นนะครับก็สี่ชั่วโมงตรงนี้เพิ่งจะเริ่มตัดลงนะครับเพิ่งจะเริ่มตัดลงได้ไมมแนะนะก็ยัง ก็ยังมีโอกาสที่จะใช้เวไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะค่อยๆยกตัวขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าเช่นฟ้ามันจะยกกลับขึ้นมาเหนือเลขศูนย์ได้หรือเปล่านะครับส่วนไอซเนี่ยก็ยังกลับขึ้นมาในโซน50ไม่ได้นะครับก็ยังยังอยู่ในขาลงและกันนะครับถ้าให้มองว่ามันก็ยังอยู่ในโซนขาลงได้ออต่อแม่นะครับเหรียญ a อ a x นะครับ เอแวกเนี่ยถ้ามองจาก4ชั่วโมงตอนนี้เราจะเห็นว่ามันวิ่งอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับมีการเฟกเอาขึ้นมาหน่อยแล้วก็พยายามที่จะลงมาตรงนี้นะครับก็ตรงนี้อาจจะกำลังรอลุ้นเบรกสามเหลี่ยมออกไปนะครับรอลุนเบรกสามเหลี่ยมออกไปสำหรับกราฟ4ชั่วโมงนะสำหรับกราฟ1ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังชัดเจนอยู่นะว่ายังมีการวิ่งยกไฮยกโลขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่า ช่วนี้เนี่ยตรงนี้มันเกิดไดเวเจนมันก็เลยลากลงมาส่วนตรงนี้ก็ยกขึ้นไปนะครับครั้งใหม่ตรงนี้โลต่ำกว่าเดิมตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสัญญาณบูแทบเนาะหลอกให้เราเข้านะครับมันก็ตัดลงมันก็ล่วงลงไปดังนั้นตรงนี้ก็ต้องดูว่ามันจะสามารถที่จะเบรกแนวต้านตรงนี้ได้ไหมนะครับเบรกตรงนี้ได้ไหม เป้าแรกก่อนอถ้าสามารถเบรก7จ5ตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะขึ้นมารีเทสแนวต้าน83นะครับแล้วถ้ายืนเหนือ83ได้ก็จะต้องผ่านแนวต้านโซน87ตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะยังวิ่งอยู่ในช้เวในการไหลลงในกรอบนี้ไปอยู่อีกชัพักหนึ่งไปก่อนละกันนะครับอันนี้คือสําหรับ a w แวนะครับในตอนนี้15นาทีนะครับตรงนี้มีสัญญาณกับตัวนะครับมีญญาณกับตัวชั่วค่าว แต่ว่าใน15นาทีก็ต้องบอกว่าอ่ะมันขึ้นมามันอาจจะมไม่ผ่านเดลต้าแล้วมันก็ลงต่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่อต่อมาที่เนียนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ทํามาชักพักหนึ่งนะครับก็เรามาดูเนียกันบ้างนะครับเนียก็ยังอยู่ในเทรนขาลงนะตรงนี้เรามองเห็นว่ามันเป็นเอ่อเช่นขาลงนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันกําลังจะทํอ่า falling wave นะก็เบรกล่วงนะครับเบรกล่วง เบรกล่วงเสร็จเด้งกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงไปใหม่แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้พยายามจะทำแทเทิรคล้ายคล้ายอินเวอร์ทเฮดแอนด์โชเถ้าเกิดเรามองจาก1ชั่วโมงนะครับก็คงจะคล้ายๆกับ BTC นั่นเองถ้าตรงนี้สามารถเด้งกลับขึ้นมานะครับผ่าน9.5หรือ9.6เท่าๆนี้ได้นะเออก็อาจจะทำอินเวอร์ a เฮดแอนด์โชแล้วเด้งเบรกแ,แนวต้านขาลงตรงนี้ออกไปได้นะครับตรงนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นอินเวอนะครับ ก็ต้องรอดูว่าจะเบรกได้ไหมนะครับถ้าเบรกไม่ได้ก็ก็อาจจะไม่ได้ทาแพทเทิร์นนี้หรือแพทเทิร์นนี้พังนะครับก็ต้องดูเนี่ยเส้นนี้เส้นสําคัญนะครับที่เป็นเส้นเทนขาลงถ้าเบรกเส้นเทนขาลงตรงนี้ได้ก็คงจะเห็นมันพุ่งออกไปนะครับทีนี้เดย์นะครับเดย์ใกล้จะแตะบอททอมแล้วนะสำหรับตัวตัวเนียนะครับตัวเนียใกล้แตะบอททอมแล้วไม่รู้จะลงแตะหรือเปล่านะครับ หรือจะเบรกกลับขึ้นไปก่อนหรือว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะดูจากท่าทางแล้วอตอนนี้แท่ง day เนี่ยเราเห็นว่าเมื่อวานนี้มันล่วงลงมาค่อนข้างแรงแต่วันนี้เกิด pattern เปิดโดจิขึ้นมาแล้วนะเป็นแท่งกลับตัวขึ้นมานะครับก็แปลว่าไม่ค่อยอยากจะลงต่อแล้วเหมือนกันนะก็รอดูก่อนว่าแท่งนี้มันจะปิดเขียวไหมนะครับถ้าปิดเขียวแท่งนุ่งขึ้นมันอาจจะมีการเปิดเขียวขึ้นมาอย่างนี้ต่อก็ได้นะครับ ต่อมาชีบะนะครับชีบะเนี่ยก็ลงมานะตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ลงมารีเทส0.786ไม่หลุดนะครับก็เด้งขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ก็เราจะเห็นว่ามันก็ยังไหลๆอยู่นะครับไหลๆอยู่บ้างตรงนี้นะครับถ้าเรามองจากแนวต้านก็จะประมาณนี้ก็ต้องรอเบรกแนวต้านออกไปนะครับถ้าเบรกแนวต้านใหญ่ตรงนี้ได้ก็คงจะเห็นชีบะพุ่งขึ้นไปดูจากสี่ชั่วโมงเนี่ยใกล้แล้วนะครับเหมือนอยากจะใกล้พุ่งออกไปแต่ก็ ยังไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างมันก็ทําให้คนไม่กล้าเข้ามาปั่นกันเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะดูจากราคาทองหรืออะไรอย่เงี้ยเงินมันอาจจะไหลไปเข้าทองอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะมันดูแล้วมันไม่ยอมหลุดแนวรับเลยนะครับก็มีโอกาสไปต่อส่วน MACD ของชีบะตอนนี้นะครับก็ยังวิ่งตัดอยู่ด้านล่างนะอาจจะมีการใช้เวย่อลงมาอีกชักนิดนึงแหละเล็ก ที่0.24ขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่ามีแนวต้าน2,500 2 6 0 0และ2,650ตรงนี้ที่เป็นแนวต้านอยู่นะครับหรือเรามองจากฟีโบนะครับก็จะเป็นแนวต้านที่0.5ที่0 0 0 0 0 2 2ดศนั่นเองนะครับที่จะเป็นแนวต้านของฟีโบนาชีนะครับอ่ะตัวสุดท้ายเรามาดูที่ดอชกันนะครับดอชตอนเนี้ถ้าสังเกตเนี่ยนะครับ มันลงมาตั้งไหนพฤษภานะครับมันลง้งแต่พืษภามันยังไม่จบคือเอดาเนี่ยประมาณคักเแถวๆสิงหากันยานะแต่ดอทนี่คือตั้งแหนพฤษภาแล้วมันก็ลงอย่างเดียวเลยนะครับมันน่าจะใกล้จบแล้วปะ่ะมึงจะลงแบบอะไรทั้งปีทั้งชาติขนาดนี้นะครับอีก3เดือนจะครบปีที่ทำออทามไฮแล้วนะเออมันควรจะเริ่มเริ่มมีสัญญาณกับตัวได้แล้วนะครับถ้าเราดูจากวีคเนี่ยนะครับอ่ะ ดูจากวีกเราจะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ในสามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆ Falling w e d g e นะครับเออแต่ว่าถ้าจะลงอ่ยยังเหนือที่ให้ลงอีกประมาณช่องกว่าๆดังนั้นแนวรับของมันเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้นะ0.70.078นะครับโดยประมาณเพราะว่าเคยเป็นแนวต้านเดิมหรือเป็นแนวรับเก่านั่นเองนะครับโซนนี้นะครับก็มีโอกาสลงมาได้เนี่ยที่โซน0.07นะครับน่าจะเป็นแนวรับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าหลุดตรงนี้ ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็จบสูงสุดคืนสู่สามันนะก็อ e ีลอนก็พับเสื่อเก็บสเปซเอได้เลยนะครับก็เห็นบอกว่ากำลังจะเอาให้เหรียญดอย e เนี่ยสามารถเติมชาร์จไฟฟ้าเท s l a ตามปัม๊มหรืออะไรอย่างนี้ได้นะเออก็ก็รอดูไปแต่ว่ามันก็ต้องแบบให้มันเวอร์นิดนึงไม่ใช่แค่ในอเมริกานะเออ,อทีนี้เรามาดูในส่วนของกราฟเดกันมากนะครับ กราฟเดยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันทำาล o w e r l o ลลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ RSI ยกขึ้นเรื่อยๆเช่นกันตรงนี้ก็ยกขึ้นตรงนี้ก็ยกขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็น hidden bullish โผล่ขึ้นมาในโซนนี้แล้วนะครับเริ่มเกิด hidden bull ขึ้นมาแล้วก็รอเหลือแค่ว่าเบรกแนวต้านเช่นนี้ยได้เมื่อไหร่นะครับก็มีโอกาสที่น้องหมาจะเริ่มบินขึ้นหม่แต่ก็ ไม่รู้ดิเห็นทุกทเเีเดี๋ยวนี้หลัง,ลงบินทีไรนะโดนตบล่วงยับทุกทีนะครับก็แปบ๊บแปบ๊แปนะมันโดนช็อตโดนเอาลงทุกทีเลยนะแต่ก็อยากจะเห็นมันพุ่งขึ้นไปเหมือนในอดีตเนี่ยที่ตั้งแต่ตอนนั้นนะที่มันพุ่งเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นมาทีละแบบหกเจ็ดแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออและไอ้รอบที่มันพุ่งเยอะสุดก็คือตรงเนี้ยที่มันพุ่งขึ้นมาทีเดียวแบบว่าทะลุมิติขึ้นไปเลยนะครับก็หวังจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วกันนะ เอ,อก็รอดูกันนะครับว่าถ้ามันจบเวฟขาลงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะเห็นมันพุ่งขึ้นไปแรงๆบ้างนะครับเผื่อคนติดดอยจะได้ออกๆกันนะตรงนี้เรามาดูนะว่าดอชเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้กี่วันแล้วนะครับโดยประมาณเนี่ยาขาลงมันอ่องส9 4วันนะครับโดยประมาณนะเออ 95เลยอะให้วันนี้วันหนึ่งนะครับ295วันโดยประมาณจาก All Time High ของเขานะครับแต่ถามว่าไอ้ก่อนที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้เวมาปีชาติเศษนะแล้วค่อยปั๊มปั๊มปั๊มขึ้นมาปั๊มขึ้นมานะดังนั้นตอนนี้290กว่าวันแล้วนะครับเหลืออีกสัก2เดือนเนี่ยก็ครบปีมันพอดีอ่ะก็มารอดูกันแล้วกันนะว่ามันจะมันจะดีดดิ้นหนีแนวต้านขึ้นไปได้ไหมนะครับก็ ถ้าครบปียังไม่ขึ้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับสำหรับ Dodge นะครับและชาวก Dodge ก็ยังไงวันนี้นะครับหากใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c ส i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในวันถัดไปนะครับเราก็มาลุ้นให้ดอทเบรกแนวต้านกันนะครับส่วน MACD ตรงนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นตรงล้นะครับเวลาที่มันเริ่มเกิดเส้นตรงเนี่ยแล้วมันเบรกออกจากแนวต้านได้เนี่ย ชักพักหนึ่งมันจะพุ่งนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะระวังมันพุ่งใจแน่ด้วยใครไปช็อตมันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ